จอกันนะครับคำผีบอกทอล์กนะครับเทปนี้เราก็จะมีเรื่องราวนะครับซึ่งเกี่ยวกับการดูดวงแต่โดยผ่านไพ่ซึ่งเรื่องนี้นะครับไพ่24เนี่ยเราก็รู้กันมาตลอดระยะเวลาแบบ20 30ปีกันแล้วหรือว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นว่าการดูผ่านไพ่24เนี่ยมันมีความแพร่หลายขนาดไหนมีความน่าสนใจขนาดไหนใช่ไหมพี่เจครับผมนะครับและความแม่นยำที่เกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะไปเห็นขุนทองอัศนีนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยนี้ที่อยู่ในวงการดูไพ่24ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับซึ่งเกิดมาเมื่อไม่นานนี้พุ่งแรงแดงแจ๋เลยแหละครับแต่เขาเนี่ยมาแรงจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งนะครับชีวิตจะผกผันจากคอสตูมเสื้อผ้าดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าบรรดาศิลปินวันนี้นะครับแปรเปลี่ยนนะครับมาเป็นหมอดูไพ่24เต็มตัวด้วยเต็มตัวไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานอื่นงานครีเอทของเขาเนี่ยมีครบอยู่ในวงการบันเทิงแต่สิ่งเนี้ยพอเริ่มดูคนเริ่มติดพอเริ่มติดเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูแม่นมากนะครับเหมือนมีพายกระซิบหรือกุมารเนี่ยคอยประกบอยู่ข้างซ้ายและขวานอกจากดูไพ่24อย่างเดียวยังมีพลังจิตแล้วก็ถ่ายทอดออกไปว่าควรแก้ควรทำอย่างไรด้วยนั่นน่ะสิวันนี้อยู่กับเราแล้วใช่แล้วครับป้าผอมป้าผอมป้าอ้วน ป้าอ้วนครับผมฉายาของเขาฉายาว่าอะไรวะอ้วนแดงแรงฤทธิ์ไม่ใช่ เจ๊จ๋าพาดวงเจ๊จ๋าพาดวงโอ้โหใช่ครับก่อนที่จะถามอะไรเลยผมถามก่อนเลยทำไมต้องเป็นเจ๊จ๋าพาดวงเดิมนะคะก่อนที่จะมาเป็นเจ๊จ๋าเนี่ยก็คือทำรายการทีวีทำสไตลิสต์แต่งหน้าทำผมเป็นครีเอทีฟทำโปรดิวเซอร์นู่นนี่นั่นต่างๆนานาทุกสิ่งอันแล้วก็ได้รับโอกาสจากคุณนิดอรพันธ์ทำหนังสืออุ๊ปส์ขึ้นมาแมกกาซีนอุ๊ปแมกกาซีนก็เลยเป็นบกไม่ ไม่ถึงขนาดนั้นคุณ เป็นคนหนึ่งในผู้ที่เขียนคอลัมน์ในหนังสือเล่มนั้นแล้วก็เกิดบังเอิญไอ้คอลัมน์ที่เราทำเนี่ยได้รับความนิยมก็เลยมีการทำเป็นอุ๊ปส์ทีวีแล้วก็เป็นหนึ่งในคอลัมน์ออนทีวีเป็นอุ๊ปแมกกาซีนออนทีวีแล้วก็เลยได้เป็นเจ๊จ๋านะตั้งแต่วันนั้นก็เป็นนามปากกาที่เราคิดเอาเพราะว่าเป็นตำรวจแฟชั่นนะคะก็ต้องมียศคือแบบตำรวจอะไรของเขาอาจารย์วันนี้เจ๊จ๋าจะมารายงานจะมาอาจะมาไฟไฟคนนี้ไฟเขียวไม่เข้าไฟแดงไม่เข้าอย่างเงี้ยเสียงแหลมแสบกระดูกใช่แต่ผกผันครับจากเป็นจ่าขึ้นเป็นศาลาชิ้นตบพิธีกรจะผิดไหมครับปรับเปลี่ยนใหม่มาเป็นหมอดูไพ่ยิปซีครับผมเป็นยังไงเป็นยิปซีแบบทั้งใช้เซนส์ใช้อะไรต่างๆนานาในการดูด้วยครับคือบอกว่าบอกไว้ก่อนว่าที่มีคนดูไพ่ยิปซีกันในปกติแล้วค่ะก็จะเป็นที่รู้กันแล้วเป็นที่รู้จักแพร่หลายยอดนิยมอยู่แล้วว่ามีความแม่นยำอยู่ในความหมายของไพ่แต่ละไพ่อ่ะประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สมมติว่าสัก 70% ก็จะแม่นอยู่แล้วล่ะ อยู่ที่ว่าการสัมผัสการจูนกดพลังของแต่ละคนที่ต้องการให้ทำนายตรงกับผู้ทำนายมากแค่ไหนแล้วก็อยู่ที่การตีความอีกซึ่งจะทำให้มันแม่นยำ มากน้อยแค่นั้นทีนี้ในส่วนของเจ๊จ๋าเองที่ใช้ตำราที่ได้รับโอกาสได้เรียนได้ศึกษาของตำราจิตสัมผัสมาอย่างบังเอิญอย่างที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันได้จากไหนครับคือมันจะเป็นเรื่องราวที่เราต้องคุยกันยาวเลยนะยาวเรามีเวลา4วันใช่ฮะคุยไปเลยครับจะไปเลยเพราะว่าไม่คิดจะให้ดิฉันไปไหนมีหมอนอยู่ข้างหลังแล้วฮะไม่คิดให้ดิฉันไปทำมาหากินอะไรเลยนะครับเอาใหม่จะบอกที่มาที่ไปคุณเจค่ะคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจริงๆก็คือเรียนทราบว่าที่บ้านเนี่ยเขาทำงานเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงแยกกันฝ่ายชายทำก่อสร้างก็จะเช้าไปเช้าตรู่ก็ขับรถไปขนคนงงคนงานไปไซต์งานฝ่ายหญิงอยู่บ้านเขาทำอะไรงานฮิตสมัยก่อนเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วเย็บผ้าโหลทำของส่งออกนอกเดินที่รับมาจากเป็นการเม้นสามสามสี่สิบจากสามสี่สิบหลังห้าสิบหลังด้วยบางทีก็คือรวมกลุ่มกันผู้หญิงเยอะๆทำอะไรกินของกินทำสมตำยำนั่นนี่นู่นแล้วก็ชอบดูหมอกันตัวเราเนี่ยชอบดูหมอเมื่อไม่เป็นคนผู้หญิงกลุ่มไม่เลยกลุ่มผู้หญิงต่างๆนานาพวกพี่ป้าน้าอาที่เย็บผ้ากันคืดคืดกันทั้งวันเนี่ยแล้วพี่อ้วนมาอยู่อะไรในกลุ่มผู้หญิงล่ะก็ลูกเขาเราเป็นลูกเขาแม่ก็เป็นเจ้าของบ้านที่ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านเราเป็นที่ตัดเย็บใหญ่สุดอะไรเงี้ยค่ะเป็นการเม้นใช่เป็นศูนย์รวมของแม่บ้านหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งการเม้นแล้วเซนมันเกิดขึ้นจากไหนฮะคุณหมอดูชอบทักไอเราตอนเด็กบอกเลยว่าเบะปากตลอดแบบเอาละวันนี้มาและรายเท้าพุ่งนี้มาเหรียญบาทพุ่งวันมะรืนมาดูไข่ไก่ว่ะอีกวันมีใบไม้ว่ะหรืออีกวันดูมีลายมือบางวันมีเอาแป้งมากวนๆแล้วเขี่ยเห็นเป็นอะไรก็พูดไปเรื่อยโอ้แล้วก็มาทายเรามาทักเราตอนเด็กๆเนี่ยแบบเบะปากปัญญาอ่อนว่ะอย่างนี้เลยนะครับ
เชื่อเลยว่าป้าผมบอกว่าเป็นเด็กที่แบบอิกนอร์เป็นเด็กที่ประสาทไม่เอาเลยไม่เชื่อไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอย่างแรงอย่างแรงจนกระทั่งอะไรอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องไปเชื่อมาแล้วเชื่อแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนี่ก็มีคนหนึ่งอ่ะทักคนนี้แปลกกว่าคนอื่นเขาบอกให้เอาหมากพลูเอาเทียนเอาเงิน9บาทใส่จานแล้วเขาไม่ได้คิดตังอะไรคนที่ดูนะแล้วก็ให้ไปเอาใบไม้มาดูคั่วกับไข่ไก่แล้วตอกเราก็เดินผ่านแล้วว่าวันนี้มันมีออปชันเสริมเว้ยมันนี่มี3แบบเว้ยแล้วก็ปิดเทอมด้วยก็เลยเดินขึ้นบ้านไปเตรียมไปเปิดทีวีดูนั่นนี่นู่นสักพักก็พี่เลี้ยงคนงานก็ขึ้นมาน้องๆคุณแม่ให้มาตามแล้วคิดเอาอีกแล้วทักกูอีกแล้วกระเทยนะเห็นเงาก็รู้แล้วตั้งแต่4ขวบว่าเป็นกระเทย มันก็ต้องถามแล้วมีแม่กาลีมีเทพอีกทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทักอะไรกูอีกจะทักอะไรกูอีกคิดขอประทานโทษนะฮะใช้ศัพท์ส่วนตัวมากเอาเลยฮะรายการเราได้เต็มที่เลยครับก็เลยบอกว่ามีอะไรเขาบอกว่าเรามีวาระมีหน้าที่คนนี้พูดแปลกกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นเทพหรืออะไรใครเลยบอกแค่ว่าเรามีวาระหน้าที่ถ้าไม่เป็นผู้ทำนายหรือผู้ชี้ทางออกให้กับใครเราจะมีอันเป็นไปแล้วเราชิบหายแล้วเราเฮ้ยเราก็เฮ้ยยังไงวะแม่ก็เลยบอกเอาน้องหนูลูกไปทำยังไงดีถึงจะได้แบบไม่มีอันตรายไม่ยันเป็นไปเพราะเราบอกเราไม่เอาหรือยังเราเป็นไม่เป็นเขาบอกให้ไปจุดธูป16ดอกกลางแจ้งแล้วบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าบอกครูอาจารย์ว่าเราอ่ะขอผัดผ่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือว่าพร้อมค่อยเป็นอีรู้มากไงฮะไปต่อรองเองเพิ่มออปชั่น16ใช่ไหมอีนี้ขอ36ค่ะชุดใหญ่กว่าเข้าตัวชุดใหญ่กว่าคือคิดว่าเขาทำการพ่นผ้ายืนอยู่ในหมู่บ้านขมงชงขมงชงแบบอุ้ยโอเมื่อมีไฟมากกว่าจุดไฟปั๊บลุกเป็นลูกแล้วก็เขาบอกว่าขอผัดผ่อนให้เรียนจบทำงานได้หรือความพร้อมไม่ค่อยเป็นใช่ไหมครับเสริมน้องเสริมเพิ่มอีกแล้วถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วเป็นเรื่องที่ก็ต้องทำขอให้1อย่างน้อยเรียนจบปริญญาตรี2มีเงินเดือนเกินหลักหมื่น3ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอันนี้คือเลวละเริ่มเลวข้อที่4ขอให้ได้ออกทีวีเป็นดาราหรือภูมิมีชื่อเสียงอย่างนี้ข้อ3บอกคือ4ข้อนี้เลือกที่จะขอเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นคือมันเกินความฝันความเป็นจริงไม่มีทางในตอนนั้นคือพี่ก็เขาอะถอดเสื้อหางหญ้าอยู่เลยไม่ใช่ขอประธานโทษช่วยคัดแล้วตบหน้าพี่ก่อนร่วมเสียจริงจริงจริงแล้วเนี่ยการที่ว่าเราจะไปมีชื่อเสียงเนี่ยอันนี้อาจจะยากไม่มีทางค่ะเพราะว่าเวลาไปแคสยังไงก็ไม่ได้บ้ามีคนท้าทายฉันประกวดนางงามนิยานน่าจะดีครับพูดต่อเลยนึกไม่ออกไงกำลังเตรียมเรื่องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคัดแล้วตบเองไม่ใช่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วใช่ยังไงเราก็ไม่ต้องรับแน่นอนพี่เจขาคุณเจนาทีนั้นน่ะทองคำบาทละ 2,500 ไปเทียบเอาเองว่าปีพ.ศ.อะไรเนาะกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนะผมยังไม่เกิดเลยนะ7ปีที่แล้วนะพี่เจนี่85แล้วยังไม่นั่งใส่คุณแรกฉันขออนุญาตด่าพิธีกรร่วมในครั้งที่3อันนี้รายการเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคนดูซีเรียสเหรอๆๆเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนด่าใหม่ครับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนั้นนะคะดิฉันได้ทำการบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาและครูอาจารย์นะคะด้วยความสัตย์จริงว่าเป็นการเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองต้องทำหน้าที่นั้นเปลี่ยนหน้าปุ๊บแล้วก็หนีไงทีเนี้ยก็แบบวุ้ยนี่มันต้องคิดว่าเออทองบาทละ 2,500 ขอเงินเดือนหมื่นกว่าขึ้นเนี่ยแม่งงานอะไรวะเงินเดือนเดือนละทอง4บาทไม่มีทางแล้วจะและเด็กที่เป็นลูกแบบบ้านทำก่อสร้างทำอลูมิเนียมกระจกแม่เย็บผ้าเหรออ่ะมึงจะไปเป็นดารายังไงกูไม่เปลี่ยนเลยกูรอดแล้วเว้ยอย่างเงี้ยแล้วเซนส์เรามีไหมตอนนั้นอ่ะประจำเห็นแวบๆเดจาวูเป็นตัวเลยก็มีเห็นผีนะมาเดินมาเป็นตัวแหละเราเห็นคนอื่นไม่เห็นเราก็ทักแบบสมมติวันเนี้ยมีอย่างวันเนี้ยมีงานศพคนในหมู่บ้านเราในซอยเราเขาก็ไปงานศพกันเขาก็กลับมาเราไม่รู้เรื่องนั้นเราไปเรียนเราไปแล้วเรากลับเราไม่รู้ว่าหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นที่เดินกลับมาน่ะเขาได้แพสเวย์ไปแล้วหนึ่งท่านแล้วเราเห็นว่าคนนี้เดินมาด้วยแต่เราไม่รู้ตอนแรกเราไม่ทราบแต่เห็นเหมือนมา4คนเนี่ยสมมติเดินมา4คน A B C D เนี่ยอ้าวน้าเอสวัสดีเป็นไงมาอ่ะแล้วน้าซีล่ะEA BD หันไปมองหน้ากันเลิกๆแบบอันนี้คนเป็นบ่อยนะทักแบบโดยแบบคนที่เขามาเนี่ยไม่มีนะแต่เขาก็ไม่พูดอะไร
แต่อีนี่ทักไงครับแล้วก็แบบไปเรียนอ่ะเราเรียนแบบมันต้องมีทัศนศึกษาเงี้ยมันก็มีเคสตลกคือไปทัศนศึกษาสถานที่โบราณสถานแห่งหนึ่งต่างจังหวัดแล้วก็เดินนำไปกลุ่มก้อนกระเทยน้อยของเราเนาะเธอตรงนี้เป็นอุทยานอันนี้เป็นกระเทยเหรอครับไม่รู้ใช่ไหมครับจริงๆแต่ผมเป็นผู้ชายนะแต่ผมชอบแต่งตัวเจ็บเจ็บต่อแล้วพอไปถึงที่อ่ะเราก็แบบตรงนี้ถ้าเธอเป็นอุทยานเนี่ยมีการเก็บดอกไม้มีการเล่นนั่นนี่นู่นสักพักหนึ่งก็มีไกด์มักคุเทศที่เป็นของโบราณสถานที่นั่นนะฮะที่รับการอบรมอ่ะเขาก็พูดมาด้วยเวิร์ดที่เหมือนเราพูดเมื่อกี้เป๊ะก็หันมามองหน้ากับเพื่อนกันว่าคือมีดอกไม้มีตรงนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นราชอุทยานหลวงของพระราชวังโบราณมีตรงส่วนนี้เป็นส่วนของนางในที่จะมาทำอาหารทำการเล่นมีการทำกิจกรรมในครั้งโบราณเป็นจุดนี้เล่าเป็นเรื่องๆฉากๆอ่ะคือแบบนั้นคือยังไม่ได้ไปแต่เห็นได้หมดเลยไม่ได้ไปครั้งแรกที่ไปเหยียบตรงนั้นแล้วก็เดินพาเพื่อนเนี่ยจูงกัน3คนเพื่อนสาว4คนเนี่ยเดินเธอตรงนี้บอกเขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องแล้วตอนนั้นเป็นยังไงคือเพื่อนบอกเธอเยอะแล้วนะก็เกือบจะไปโรงพยาบาลอยู่แต่มันเห็นด้วยความเป็นจริงไงแต่ไม่ได้เป็นมันเหมือนกับเซนส์มันสื่อกันอ่ะมันจูนกันนะฮะแล้วระหว่างที่เราโตขึ้นเนี่ยตอนทำงานและคำขอที่เราบอกไว้อยากจะแบบว่ามีเงินหลักหมื่นอยากจะเป็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันมาประสิทธิผลหรือว่าเห็นสิ่งที่เราได้ขอไว้ตอนไหนเมื่อเวลาที่เราได้หมดทุกอย่างอย่างที่เราเคยขอไว้อะค่ะเมื่อเราได้แล้วเรากลับละเลยเพิกเฉยแล้วก็ไม่ไปทําในสิ่งที่เรารับปากไว้ก็ได้มีการทวงคืนทุกอย่างสิ่งที่เราเคยขอไว้เหมือนบนบานศาลกล่าวได้ตามนั้นแล้วได้หมดทุกอย่างเลยคุณไม่เอามีเงินเดือนหมื่นแล้วจบปริญญาตรีแล้วยังมีเทคคอร์สนู่นนี่นั่นอีกต่างหากมีออปชั่นเสริมเงินเดือนเกินหมื่นมีชื่อเสียงไม่มีออกทีวีไม่เป็นนักแสดงไม่ก็มีคือได้หมดทุกอย่างแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าเขามาทวงคืนก็หมดสิ้นทุกอย่างเลยเพราะอะไรอ่ะไม่มีงานไม่มีเงินแต่มันเกิดจากอะไรเราเลยคิดว่าเนี่ยเกิดจากคำสาบานที่เราขอไว้แล้วเราไม่ไปแก้เราถึงตกต่ำขนาดมันมีเทอร์นิ่งพอยต์คุณเมื่อถึงเวลาวันที่เราอะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ไม่ได้คิดเลยโดยเด็ดขาดเพราะมันผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะเป็น10-20ปีแต่วันนึงอะที่เราโดนเอาคืนไปหมดทุกอย่างเราก็ยังไม่ได้นึกถึงตรงนี้มันก็ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าอะแต่เป็นโรคซึมเศร้ามาระยะหนึ่งเป็นปีแหละเพราะว่าไม่มีงานไม่มีเงินสินค้าของอะไรประดามีพวกเครื่องประดับสิ่งมีค่าอะไรแล้วก็ขายกินครับเพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปจนถึงจุดไหนถึงบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นจากเรื่องของที่เราไปสาบานไว้จุดที่ไม่มีอะไรเลยเราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อีก3วันเราจะต้องจ่ายค่าบ้านแล้วต้องจ่ายค่ารถที่เราไม่ได้ขับนะค่าบ้านที่เราก็ให้น้องๆพี่ดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวไปแล้วก็อยู่เพิงหมาแง่มน้อยๆของเราไปตามเรื่องคอนโดอะไรไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันรออยู่อีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ดาวมากแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าบอกเลยเป็นโรคซึมเศร้าเราตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วพอมันอยู่กับตัวเองมากๆแล้วมันคือคุยกับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีความช่วยเหลืออะไรใดๆได้เลยยืนอยู่บนลำแข้งและความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวของเราเขียนหนังสือเขียนจดหมายไว้ฉันมีอันนี้มีนี้ฉันมีนี่อันนี้ฉันมีของอันนี้เป็นจดหมายทิ้งไว้อาบน้ำแต่งตัวจดหมายลาตาย